สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียจะพามาลาบพี่น้องมาลาบนกกระทากันเถอะนะคะยายเอียก็แยกเนื้อแล้วนะคะแยกเนื้อแยกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปยายเอียก็จะมาสับนะพี่น้องเนาะเราจะกินแบบสับนะคะสับให้ละเอียดเลยนะคะเครื่องในยายเอียก็จะไปต้มให้สุกแล้วก็จะมาสับใส่กันนะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้เราจะมากินลาบนกกระทาใส่มะแขวนกันนะคะมะแขวนเป็นทางเหนือเนาะพี่น้องเนาะได้มาจากทางเหนือนะคะเพื่อนยูทูบเบอร์เรานี่แหละนะคะส่งให้ละเอียดมากินนะคะแล้วก็เราจะเอามาใส่ในลาบนกกระทาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูมาชมกับละเอียดค่ะนะคะว่าหน้าตาจะออกมาแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาชมค่ะนี่นะคะละเอียดจะเอาไปสับก่อนนะคะสับให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะมาผสมทุกอย่างคลุกเคล้าเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายปรุงนะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราสับแล้วนะคะละเอียดสับกระดูกอ่อนก็ใส่ด้วยนะคะพี่น้องสับใส่น้ำนะคะสับให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะเอามาคั่วนะพี่น้องเนาะคั่วให้สุกแบบนี้แหละนะคะคั่วให้สุกแล้วเราจะเอาไปลาบกันนะคะวันนี้เราจะกินลาบนกกระทาใส่มะแขวนนะคะมะแขวนทางเหนือเนาะพี่น้องเนาะมะแขวนละเอียดก็คั่วไว้แล้วนะคะคั่วไว้แล้วตำไว้แล้วใส่กระปุกไว้แล้วนะคะเราจะมะแขวนมาใส่ด้วยเนาะพี่น้องเนาะกินแบบเป็นลาบทางเหนือเนาะพี่น้องเนาะมีมะแขวนด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะเราก็จะคั่วไปแบบนี้แหละให้มันสุกนะคะนะคะคั่วไปละเอียดคั่วให้สุกค่ะนะคะคั่วให้สุกเลยโอ้นกกระทาสองตัวได้หลายเยอะนี่พี่น้องได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าเราใช้วิธีสับเอานะคะกระดูกอ่อนเฮาก็เอานะคะกระดูกอ่อนเขานะคะเฮาก็สับใส่นะคะสับให้ละเอียดเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายปรุงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาลาบนกพี่น้องลาบนกกระทาน้อยนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่คือเนื้อนกกระทาน้อยนะคะพี่น้องละเอียดสับละเอียดเลยนะคะสับละเอียดเหมือนชื่อยายละเอียดเลยนะคะเนี่ยสับแบบละเอียดจิ๊บเลยนะคะแล้วก็วันนี้ยายเอียดจะมาลาบนะคะพามาลาบนะพี่น้องแต่ว่าลาบนกกระทายายเอียดจะใส่มะแขวนด้วยนะคะนี่ก็คือมะแขวนนะคะพี่น้องมะแขวนนะคะเพื่อนยูทูบเบอร์ด้วยกันนี่แหละนะคะที่อยู่ภาคเหนือนะคะเพิ่นส่งมาให้ยายเอียดรับประทานตั้งนานแล้วล่ะนะคะแต่ว่าเรายังกินไม่หมดนะคะส่วนนี้ยังไม่คั่วนะคะส่วนนี้ยังไม่คั่วนะคะเก็บไว้ได้2โหลเลยนะคะยังไม่คั่วนะคะแต่ส่วนที่คั่วแล้วนะคะยายเอียดคั่วแล้วนะคะส่วนนี้นะคะยายเอียดก็จะเอามาใส่ลาบนะพี่น้องเนาะหอมหอมพี่น้องหอมมากเลยนะคะมาลาบกันเลยค่ะนะคะมาพี่น้องมาลาบคือลาบทั่วไปนี่แหละใส่ทุกอย่างทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะนี่นะคะหอมรวมนะคะหอมรวมทุกอย่างอยู่ในหอมนี่แหละนะคะมีต้นหอมมีผักชีใบเลื่อยแล้วก็มีสะระแหน่นะคะแล้วก็หอมแดงนะคะใบมะกรูดใบมะกรูดไปก่อนเลยนะคะใบมะกรูดแล้วก็พริกหั่น พริกหั่นแบบพริกรอนะคะพี่น้องนะคะแต่ยายไม่ใส่มะนาวนะคะเพราะว่ากลัวมันจะไปตัดรสชาติของมะแขวนนะคะเราจะไม่ใส่มะนาวนะคะละเอียดจะใส่พริกใส่ข้าวคั่วทั่วไปนี่แหละเครื่องราบทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องนะคะใส่น้ำปลาใส่แป้งนัวนี่แหละนะคะมาราบกันเลยนะคะราบคือราบเป็ดราบไก่ราบเนื้อราบน้ำห้องธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องนะคะมาทำงานนะคะก็จะพามาราบนะคะใส่พริกก่อนเนาะเราไม่กินเผ็ดมากนะคะเพราะว่าตาสอนไม่กินเผ็ดนะคะเราจะใส่พริกนิดนึงนะคะใส่นิดนึงนะคะพอเป็นกระใสเนาะหน่อยก็หน่อยโพดนะคะเจน
ยายเอียดชอบกินเผ็ดนะคะเป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วเราจะเติมทีหลังนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ทำเป็นแบบรวมไปก่อนเนาะเพราะว่าตาต่อไม่กินเผ็ดนะคะเนี่ยเนาะก็จะมาใส่ข้าวคั่วเนาะคั่วลงไปนะคะแต่งนัวแต่งนัวมาแต่งนัวลงไปใส่หลายเสียบหลายเสียบหน่อยเสียบหน่อยเพิ่นว่านะคะเอาก็ว่าตามเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปส่วนเกลือละเอียดใส่แล้วนะคะ ขอไปละเอียดใส่เกลือแล้วนะคะตั้งแต่เราคั่วให้เขาสุกนะคะละเอียดใส่ลงไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งนะคะก็เกลือคลุกเคล้าคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนี่นะคะพี่น้องเติมทุกอย่างแล้วนะคะเหลือมะแขวนนะคะต่อไปเดี๋ยวก็จะมาใส่มะแขวนที่เราคั่วแล้วโขลกแล้วตำแล้วเรียบร้อยนะคะแสบน้ำใส่มะแขวนนี่แหละพี่น้องต้องใส่หลายนะคะใส่เพราะหอมหอมนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเขาฉุนนะคะเราจะใส่เพราะหอมหอมพี่น้องเนาะค่ะโอ้โหกลิ่นแบบหอมมากเลยนะคะหอม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 ค่ะนะคะโอ้โหโอ้โหมาใส่เครื่องหอมทีนี้นะคะใส่หอมแดงลงไปนะคะใส่หอมรวมลงไปนะคะโอ้โหสีสันบันเทิงแล้วนะคะเนี่ยพี่น้องนกสองโตหนึ่งหลาบได้บอกร้ายหนึ่งนะคะเยอะมากเลยนะคะโอ้นะคะเยอะเยอะเยอะจริงๆนะคะอาหารปลาด้วยพี่น้องนะคะลูกกระทาน้อยนะคะนี่ว่าจะไม่ได้เนื้อเยอะขนาดนี้นะคะถ้าเราสับแต่จะได้เยอะนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะมาขมานะคะมาชิมมาชิมยายเอียดชิมดูสิอร่อยไหมยายเอียดนะคะอร่อยไหมไม่ต้องบอกว่าอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะนี่เนาะเราจะมากินกับผักเยอะๆเนาะนี่ค่ะนี่ก็คือผักของเราที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะมีผักกาดมีสะระแหน่มีสลัดแล้วก็มีแตงนะคะพี่น้องนะคะมากินข้าวเยอะแยะค่ะบัดนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขยับออกมานะคะมาพี่น้องมาผักเยอะผักเยอะกับยายเอียดค่ะนะคะนี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสร็จแล้วนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ่งตากระติ่งติ่งเด้อพี่น้องเด้อเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากมายมาค่ะมากินกับผักเยอะๆน้องกดเลยนะคะมาค่ะนะคะ